ับอีอุ๊ดฉันบอกแกแล้วใช่ไหมให้รีบทำคอลัมน์ให้เสร็จเพราะฉันต้องส่งโรงพิมพ์วันนี้ผมจะไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ครับผมคิดดูนะครับพี่อยู่ที่บ้านเมียก็บ้องหูมาทีนึงแล้วมาทำงานหัวหน้าก็บ้องมาทีนึงชอบบ้องหูกันเหรอครับพี่น้องครับถ้าชอบบ้องหูกันนักเดี๋ยวผมจะตัดให้ไปบ้องเล่นที่บ้านเอาไหมครับผมเชิญบั่นเลยครับขอบคุณครับทุกคุณรอเล่นอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์ที่ต่อเธอถูกต้องครับผมพี่คิดดูนะครับถ้าผมไม่มีหูเนี่ยขี้เหร่ตายเลยครับผมเชิญครับนี่อุดแกคิดหรือยังว่าเล่มหน้าไหนแกจะสัมภาษณ์ใครเล่มหน้าจะไปสัมภาษณ์นักการเมืองที่แจกตังค์เลยครับใครอะครับที่เขาทำแบบนั้นนะครับพี่ไม่ใช่ฉันถามแกว่าเล่มหน้าไหนแกคิดหรือยังว่าแกจะไปสัมภาษณ์ใครอุ้ยยังเลยครับพี่น้องครับแต่จะคิดให้วันนี้แหละครับนี่จะขอร้องนะครับพี่วันนี้ถ้าพี่จะคุยกับผมพี่พูดให้ดังๆหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้หูผมอื้อครับหูอื้อครับก็แปลว่าต้องมีหลายหูสินะครับแล้วทำไมถึงมีแค่สองหูล่ะโอ้โหเอาแสดังหึงเลยไอ้ต่อมาทำงานได้ยังยังนะมึงใส่แว่นทำไมอย่าเปลี่ยนเรื่องโอ้ยเบาก็ได้คุณหลบได้ผมทำไมวะพี่ฮะกูไม่ได้หลบแต่กูไม่อยากเจอหน้ามึงจะยังไงต่อตอนนี้ก็ประกวดภาคกลางกับภาคเหนือเรียบร้อยแล้วเหลือประกวดภาคใต้กับภาคอีสานไม่ได้หมายถึงประกวดสาว BKL พี่ผมหมายถึงเรื่องเจมินน่ะก็เมื่อคืนพี่ก็จะไปเคลียร์กับเจ๊แล้วจะหนีหน้าผมทำไมเนี่ยไอ้ต่อถ้าเกิดกูแอบได้ยินว่ามึงกับเจมินบะบะโอบะกันมึงจะหนีกูไหมไม่ไงมึงก็ต้องหนีกูเพราะว่ามึงไม่รู้จะอธิบายกูฟังยังไงไงตอนเนี้ยกูเหมือนมึงเลยแล้วช่วงไหนต่อเนี่ยพอเวลากูคิดหน่อยสิพลาดกับใครไม่พลาดดันไปพลาดกับเจมินเลยพลาดกับเจมินเนี่ยผมว่ามันยังดีกว่าพี่ไปพลาดกับเด็กคนอื่นนะเว้ยเจมินเนี่ยเขาดีกว่าเด็กของพี่ตั้งหลายคนดีกับชอบมันไม่เหมือนกันนะทิปก็ดีทำไมมึงไม่คบกับเขาอ่ะทำไมพาเนี่ยและอีกอย่างนึงนะเว้ยกูไปบะบะโอบะโดยที่กูไม่ได้ตั้งใจนะถ้าเกิดกูบะบะโอบะโดยที่กูตั้งใจก็ว่าไปอย่างนึงแต่ตอนนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็ไม่สำคัญแล้วพี่มันอยู่ที่ว่าพี่จะเอายังไงก็เมื่อคืนนี้ที่พี่จะไปเคลียร์กับเจ๊พี่กะว่าจะเคลียร์ยังไงวะกูไม่รู้กูรู้อย่างเดียวว่ากูอึดอัดกูอยากจะลาออกจากงานแล้วกลับไปอยู่กับไม้แดงที่แผงน้อยปัญหาแค่นี้เนี่ยนะถึงขั้นจะลาออกเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงไงพี่บอกพี่น้องครับบะบะโอบะนะครับพี่น้องครับนะไหนพี่ใครได้กันแนวพี่เหรอไม่ใช่ไอ้ยมมันจะลาออกจากงานครับพี่น้องครับฮะตอนนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะไม่มีนี่เมื่อ2วันก่อนยังเห็นดีด้าไปจีบน้องก้อยอยู่เลยแล้วก็ไปฉลองกับเจมินที่ได้แฟนใหม่เห็นบ่าบ่าโอบากันทั้งคืนเลยมันไปบ่าบ่าโอบากันยังไงจนถึงขั้นจะลาออกจากงานพี่น้องครับแล้วพี่อยากรู้พี่ไม่ถามพี่ยมพี่ไม่ถามผมพี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้ามันอยากให้กูรู้ว่ามันจะแอบไปคุยกัน2คนทำไมล่ะครับพี่น้องครับมึงนี่ก็พูดไม่คิดสมองอย่างมึงมันน่าให้ M79 ตกหลังคาบ้านทั้ง2ลูกเลยมึง
รูปเดียวกูก็ตายแล้วหูอีตาบ้าปากเสียยิ่งเสียวๆอยู่บ้านอยู่ใกล้ลาบ11นะเฟ้ยเฮ้ยหรือว่าไอ้ยมมันจะมีปัญหากับพี่หมอกับพี่น้องครับหรือจะต้องลาออกอ่ะย้ายบ้านไปอยู่สุขุมวิทดีกว่าเสียวเอ็มจัตุก้าวไอ้วอกมึงลืมไปแล้วล่ะครับพี่น้องครับบ้านนายกก็อยู่แถวสุขุมวิทไอ้บ้าสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับพี่จวบสวัสดีครับไอ้จวบครับแกว่าเป็นต่อเป็นคนยังไงอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องความหล่อนะแพ้จวบทุกกระเบียดนิ้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพการงานนะเจ๊บอกตามตรงนี่ก็แพ้จวบอีกแล้วอะพี่จอแค่ฝ่ายขายใช่ไหมจวบนี่เป็นถึงกัปตันครับถึงจะไม่ใช่กัปตันกับเครื่องบินแต่จวบเป็นกัปตันร้านเหล้ายังไงก็ได้ขึ้นชื่อว่ากัปตันเหมือนกันแหละเจ๊ขอสาระได้ไหมสาระไม่มีมีแต่สาครัวไหมเจ๊กูไม่มีอารมณ์เล่นเขาวางสาคูก่อนนะจริงๆแล้วนะเจ๊พี่ต่อเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่นับเรื่องผู้หญิงแล้วแกว่าเป็นต่อเป็นคนชอบพูดเรื่องของคนอื่นไหมอันนั้นไม่ใช่พี่ต่อนี่มันเจ๊แล้วแกว่าเป็นต่อเป็นคนพูดมากไหมว้ายน้อยกว่าเจ๊เยอะเลยถามทำไมอยู่เจ๊เจ๊ไปทำอะไรให้พี่ต่อเขาเห็นหรือเปล่าหมดเรื่องของแกแล้วทำอะไรก็ทำไป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 มีอะไรแล้วแน่ใจนะว่าไม่ได้ทำอะไรให้พี่ต่อเขาเห็นเห็นตั้ง5นิ้วเลยขอโทษนะครับอ้าวคุณแบงค์ร้านยังไม่เปิดหรอกค่ะร้านเปิดทุ่มนึงผมไม่ได้จะมาเที่ยวครับแต่ผมมาหาคุณมิ้นครับเจ๊เขาคงไม่สนเรื่องเปิดร้านหรอกเขาคงสนเรื่องเปิดเจ๊เนี่ยแล้วคุณแบงค์มีธุระอะไรกับมิ้นหรอคะคือที่คุณมิ้นบอกว่าจะคบกับผมอะครับผมโอเคนะครับมิ้นน่าล่ะช่วงหลังเนี่ยดูมีน้ำมีนวลเพราะผู้ชายตามจีบนี่เองเจ๊ประทับสักพันนัดไหมเอามาทำไมจุดฉลองที่จะได้มีผัวเป็นตัวเป็นตนไหนเขาสักทีเอาไว้จุดหน้าศพป้าแกเถอะมาทำงานเลยแล้วคุณมิ้นคิดว่ายังไงครับน้องทิพย์รู้ไหมคะว่าหมาพันอะไรน่าเตะที่สุดพันไม่รู้ค่ะยอมก็พันแข้งพันขาสิคะน่าเตะที่สุดน่าเตะจริงๆด้วยเตะหมาเหรอเตะหมูนี่แหละมันยาวอ่อนมึงด่ากูไม่ได้หรอกมึงด่ากูไม่ได้หรอกติ๊กต๊อกเครียดอยู่ด้วยอ่ะเอ้าน้องพอใจเครียดเรื่องอะไรเหรอคะทำไมเดือนนี้ขาดทุนหรอมันก็ไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นหรอกค่ะพี่ทิพย์แต่พอใจกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้คนเข้าร้านเราได้มากกว่านี้ค่ะเอางี้ดีไหมคะเราก็จ้างพิตตี้มาเต้นหน้าร้านงานมอเตอร์โชว์ไงพี่ขอสาเป็นพิตตี้ก็ได้เองค่ะพิตตี้หรือพิตนักบ้าเนี่ยฮะน้องพอใจคะพี่ทิพย์คิดออกแล้วเราทำโปรโมชั่นเรียกลูกค้าเข้าร้านดีไหมพอใจก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอใจคิดไม่ออกว่าจะทำโปรโมชั่นแบบไหนดีค่ะพี่ทิพย์เอาโปรโมชั่นดีไหมครับเล่นชั่วคราวแถมน้ำดื่มเล่นข้ามคืนแถมผ้าห่มโอ้ยนั่นมันโปรโมชั่นโรงงานมาลูดแล้ว
ถ้างั้นเราลองทำโปรโมชั่นลดครึ่งราคาดีไหมคะพี่ทิพย์จากชั่วโมงละ20แล้วก็ลดเหลือ10บาทน่าสนใจดีนะคะใช่ใช่ค่ะงั้นเราลองทำกันสัก3วันก่อนเดี๋ยวพอใจจะรีบพิมพ์ใบปลิวแล้วก็ให้พี่ก๊อฟไปซีหลอกแล้วเดี๋ยวเอาไปแจกกันนะคะดีค่ะน้องพี่แจกคะให้พี่ไปแจกที่ไหนก็ได้นะคะยกเว้นหน้าตลาดร้านขายมีตั้งหลายอยู่หน้าตลาดเลยอ่ะนี่ยิ่งกลางตลาดไม่ต้องพูดถึงนะครับเขียงหมูนี่เต็มไปหมดมีดบางตออันเท่านี้ดีแล้วล่ะจะได้ล้มถึงบางตอจะตายมาทันทีนี่พี่บอลครับพี่แน่ใจนะครับว่าพี่ไม่ได้ไปทำอะไรให้ยมอึดอัดจนถึงขั้นมันจะลาออกครับพี่ว้าไอ้การที่ฉันจะไปทำอะไรให้ยมอึดอัดถึงขั้นจะลาออกอะไม่มีแน่แต่ไอ้การที่ไอ้ยมเนี่ยมาทำให้ฉันอึดอัดจนถึงขั้นจะไล่มันออกมีเยอะพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ยมเขาไม่ได้อึดอัดพี่แล้วทำไมเขาถึงจะลาออกครับหรือว่าเงินเดือนมันน้อยเกินไปวะนี่ไงของพี่ยมไม่รู้แต่ของผมน้อยขอเพิ่มหน่อยครับโอ้ยหน้าหมาขอเพิ่มเงินเดือนเป็นขอข้าวเพิ่มเลยนะมึงไม่รู้เลยครับพี่ถ้าพี่ขึ้นให้วอกพี่ต้องขึ้นให้อู๊ดด้วยไม่ต้องหือเลยนะครับเป็นคนไทยมันต้องรักกันนะครับผมไอ้พวกหน้าหมาทำงานส่งช้าแล้วยังมีหน้าด้านมาขอเงินเดือนฉันเพิ่มอีกเหรอฉันไม่หักเงินเดือนพวกแกก็ดีขนาดไหนแล้วอย่าเอามาเป็นอารมณ์สิครับผมพี่หมอนคะที่ประชุมตามนะคะจะอุ้ยไอ้ยงครับพรุ่งนี้ฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับแกครับต้องต่อแล้วต่อมีเรื่องอะไรก็ไปบอกเมียจำไว้เลยบอกเลยด้วยโอ้โหนี่ถ้าเป็นเด็กๆทำอ่ะก็น่ารักนะครับพี่น้องแต่ผู้ใหญ่ทำดูปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไงรู้ว่าโอ้ยไม่กล้าเลยเว้ยพี่หมอนเขามีเรื่องอะไรจะคุยกับผมพี่พี่มึงยังไม่คิดจะบอกกับกูเลยกูก็ไม่บอกมึงเหมือนกันทำเป็นว่าพี่หมอนตัวเองงอนเป็นตุ๊ดเลยไอ้ตีวอกเรื่องอะไรอ่ะวอกแล้วพี่อยากมีเรื่องอะไรปะล่ะไม่มีไม่มีจะไปมีเรื่องอะไรแล้วพี่ไม่มีผมก็ไม่มีไอ้ต่อทำไมไอ้สองตัวนี้มันดูแปลกๆวะเฮ้ยรู้ว่ามันสองคนรู้เรื่องฉันกับเจนนินน่ะไม่แน่พี่เพราะถ้าเกิดสองตัวนี้มันรู้เรื่องที่พี่ไปบักโอ้บักกับเจนะป่านี้หัวล็อกการ์ดตายไปแล้วนี่แหละเรื่องนี้แหละที่ฉันเครียดอยู่เนี่ยถ้าไอ้สองตัวนี้รู้เรื่องเมื่อไหร่มีหวังมันล้อฉันยันลูกบวชแน่ๆเฮ้ยนี่คิดไกลถึงขั้นมีลูกเลยเหรอวะฮัลโหลแรงแฮะว่าแต่เราอะใส่หมวกกันน็อกปะถ้าเกิดกูมีสติพอที่ขนาดหาหมวกกันน็อกมาใส่นะเขาจะเรียกว่าพลาดเลยไอ้หน้าวัวนะอย่าคิดมากเลยนะเอานะเจมินนี่เขาก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากมายนะพี่ปากอาจจะกว้างไปนิดพูดมากไปหน่อยแต่ผมว่าก็เหมาะกับพี่ดีนะมึงพูดง่ายแต่ฟังดูลึกนึงนี่คืออะไรวะผมไม่อยากให้เสียเพื่อนพี่เพื่อนดีๆสมัยนี้เนี่ยมันหายากนะพี่ยมพี่ลองคิดดูดีๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วพี่ติดเงินเจมินมาตั้งเท่าไหร่นานแค่ไหนแล้วด้วยเป็นร้านคนอื่นเนี่ยเขาไม่ให้พี่เข้าแล้วเห็นไหมว่าคนดีๆแบบนี้เนี่ยมันหายากเลยลองคบดูก็แล้วก็ลองคบดูไปแล้วถ้าไม่ใช่จริงๆเนี่ยก็ค่อยเลิกถึงเวลานั้นเนี่ยผมไม่ว่าอะไรพี่อยู่แล้วอย่างน้อยพี่ก็จะได้โชว์ไงว่าพี่รับผิดชอบนะตกลงคบกับเจแต่ผมไม่บอกด้วยเนี่ยครับ
จร้อนจังเลยมึงอ่ะให้กูมีโอกาสได้คิดอะไรบ้างมีเมียนุ้ยไม่ใช่เปียแชร์คิดจะเปียก็เปียได้เลยอ่ะไม่ต้องคิดอายใช่ไหมล่ะก็พี่ถ้าอายนะเว้ยก็แอบคบกันไปก่อนผมไม่บอกใครหรอกเว้ยพี่แน่ใจพี่ค่อยบอกเองโอเคไหมพูดอย่างนี้ก็ค่อยน่าคิดหน่อยตกลงคบนะอะไรอะไรอีกถามกูคนเดียวเลยอ่ะเราไม่คิดไปถามเจมินก่อนเลยว่าเขาอยากจะคบกับกูหรือเปล่าวะเออวะจุดนี้ก็ลืมคิดไปก็ที่มึงเล่ามาเนี่ยกูเลว 80% แล้วอ่ะเดี๋ยวขอไปนั่งคิดก่อนนะแบงค์ลองกลับไปคิดดูใหม่ดีไหมคะว่าที่คุณแบงค์อยากจะคบกับมิ้นเนี่ยเพราะว่าคุณแบงค์เหงาหรือว่าอยากจะประชดรักหรือว่าอะไรกันแน่ค่ะคือผมเนี่ยนะครับชอบคุณมิ้นจริงๆนะครับก่อนมานี่ดื่มเหล้ามาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เมาแน่นอนครับไม่ต้องแปลกใจหรอกครับที่เจ๊เขาเช็คมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติไม่คนบ้าก็คนเมาฮะที่มาบอกชอบเจ๊ครับคุณแบงค์คะกลับไปคิดดูใหม่ดีอีกทีดีกว่านะคะมินว่าใช่ครับกลับไปคิดใหม่อีกทีก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเผลอเป็นผัวเจ๊ละซวยทั้งชีวิตเลยครับถ้าแกไม่เงียบปากเดี๋ยวแกจะเสียชีวิตไอ้จวบขี่มากี่ปีต้องขี่ไม่แข็งอยู่ไงพี่อู๊ดครับวันนี้เลี้ยงเหล้าเขาด้วยนะครับผมพี่น้องครับนี่มึงชวนกูมานี่ไม่ได้คิดจะเลี้ยงกูหรอครับโอ้โหนี่พี่อู๊ดผ้าพวกหัวที่มันรัดแน่นจนเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเลยใช่ไหม อย่างผมจะปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงพี่เดือนนี้เขาจ่ายตังค์ทั้งหมดไปกับค่าทางไกลถวายน้องชมพู่หมดแล้วอ่ะมึงจะโทรหาเขาทำไมเสียเวลาเปล่าประโยชน์เพราะยังไงน้องชมพู่ต้องได้ผัวฝรั่งอยู่แล้วโอ้ยกูพูดเล่นในเมื่อเราสองคนเว้ยต่างไม่มีตังค์กินข้าวด้วยกันทั้งคู่เอางี้ครับพี่น้องครับใช่นะนี่พี่ยมมันถึงขนาดจะลาออกไปทำงานต่างจังหวัดเลยเหรอเรื่องจริงครับพี่น้องครับผมจะไปหลอกโกหกเจ๊ทำไมแล้วไอ้หนี้สินที่ยมมันเซ็นไว้ติดไว้น่ะรีบไปทวงไปเก็บกับมันซะนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอีกหน่อยถ้ามันย้ายไปต่างจังหวัดปุ๊บนี่นะหนี้เจ๊เนี่ยศูนย์ปั๊บเลยครับพี่น้องครับสั่งข้าวกินได้ยังครับพี่น้องครับอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าขายเพื่อนกินอย่าพูดคำนี้กับผมผมไม่เคยขายเพื่อนพั่มเพื่อถ้าไม่หิวครับนี่รังเกียจกันถึงขนาดจะลาออกหนีกันเลยเนี่ยตกลงเราลองคบกันก็ได้ค่ะจริงเหรอครับนี่คุณมิ้นจะลองคบกับผมจริงเหรอครับเจ๊นี่เจ๊มีผัวแล้วเหรอ
ต้มแซ่บเนื้อตุ๋นนะสุดยอดพี่เจ๊รับรองงานนี้เจ๊จะได้บะบะโอบะบะโอบะบะโอบะสมใจเจ๊ครับดีใจด้วยจริงแกงป่าเนื้อทิมคุณแบงค์ครับสุดยอดเลยยังไงรบกวนนะครับขอร้องเลยว่าอย่าบะบะโอบะบะโอบะเจ๊เขาแรงนะเพราะเจ๊เขาแก่แล้วไอ้ยำยำก้าวกรอบไอ้บ้าเขาเป็นแต่ยำสามกรอบสั่งสามจานดีใจอ่ะใจยินดีวะไอ้จอมเอาแกง678ไปที่อ๋อแกงเลียงครับผมเอาแล้วยังมีคนนั่งรอเล่นอีกตั้งเยอะนะคะนี่พี่นูเมื่อไหร่พี่นูจะกลับจากต่างจังหวัดสักทีอะคะฮะอีก2ปีอีก2ปีจะส่งแม่มาสู่ขอหรอพูดอะไรแบบนั้นแล้วลูกเขามีพ่อมีแม่นะมาเดือนหน้าเลยละกันโอ้ลูกขาพี่นูรีบกลับมาเร็วๆนะเพราะใจคิดถึงแล้วอ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนี่น้องพลอยคะอยากจะรู้จังเลยนะคะว่ารายงานทุกสิ่งขนาดนี้ถ้าเกิดว่าน้องพอใจตกจะโทรไปรายงานมันไหมเนี่ยก็บอกแล้วเฮ้ยแม่มีอายตกจะไม่บอกเขาอีกคิดตังค์ด้วยค่ะคนละชั่วโมงใช่ไหมครับค่ะนี่ค่ะครับผมเดี๋ยวครับทำไมคะค่า18บาทครับชั่วโมงละ1บาทไม่ใช่เหรอคะร้องขอใจครับค่ะงานเข้าแล้วครับเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่ไหนคือลูกค้าเข้าใจผิดครับว่าร้านเราจัดโปรโมชั่นชั่วโมงละบาทนะครับว้าวไม่ใช่นะคะคือร้านเราจัดโปรโมชั่นจากชั่วโมงละ20บาทลดเหลือ10บาทค่ะค่ะก็คุณเขียนโปรโมชั่นเองว่าลดราคาจากชั่วโมงละ20บาทเหลือชั่วโมงละบาทเดียวฮะ1บาทจริงๆด้วยนะคะน้องพอใจจริงด้วยค่ะนี่เลขศูนย์มันหายไปไหนคะเนี่ยไม่รู้สิคะพี่แสดงว่าที่ลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าชั่วโมงละ1บาทงั้นเหรอคะร้านพอใจเจ๊งกันพอดีสิคะมาไม่ขาดสายเลยนะท่านเนี่ยพี่น้องครับถามอะไรหน่อยได้ไหมกูมีเรื่องไม่เข้าใจอยู่อย่างนึงอ่ะไม่เข้าใจอะไรพี่มึงลืมของเกี่ยวอะไรกับกูมึงพากูมาทำไมเขากลัวผีอ่ะมึงกลัวผีแต่อุดกลัวตีนครับพี่น้องครับนี่เข้าบ้านผิดเวลาอีกแล้วนี่กลับไปอีช้างกระเทือกกูอีกแล้วกูอยากจะถามมันเหมือนกันครับพี่น้องครับมึงกระทืบกูทุกวันไม่เบื่อหรือไงวะรีบเอาของมันไปอย่าทิ้งเอานะยายผมเองโอ้ยหน้าหมาเลยมึงจะไม่กลับบ้านหรอครับพี่น้องครับเออพี่เลิกงอนผมแล้วเหรอเมื่อกี้กูไม่ได้ถามไอ้วอกถามได้ของยังได้แล้วครบเลยทั้งนั้นก็รีบกลับเบื่อไม่อยากอยู่ที่นี่มีแต่คนไม่จริงใจมีอะไรก็ไม่คุยกันกลับบ้านชิไอ้ยมมันเป็นอะไรครับพี่น้องปกตินะมันเป็นคนต่อปากต่อคำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เคยยอมแต่วันนี้นี่เนี่ยด่าอะไรไปปุ๊บเงียบไม่เถียงสักคำหนึ่งกูว่านะมันต้องเจอปัญหาอะไรกับชีวิตของมันแน่เลยครับพี่น้องครับเจมินว่าไงวะมันมีปัญหาอะไรกับเจมินวะพี่น้องครับเฮ้ยหรือว่าเรื่องที่พี่เอาพี่ยนต์ไปขายกินส
ันว่าไม่ใช่หรอกมั้งว้าวแกสองคนไปเรียนแอบดูอะไรกันตรงนี้ฮะแกยังทำงานไม่เสร็จเลยยมฮะอ๋อยังครับพี่ยังไม่เสร็จครับแกยังอยู่ก็ดีละฉันจะได้คุยกับแกไปซะเลยแกมีปัญหาอะไรไม่พอใจอะไรฉันแกถึงได้จะลาออกเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมพี่เงินเดือนผมก็ไม่พอใช้เหมือนกันฉันว่าน่าจะขึ้นให้สัก5เนาะ 5,000 เลยเหรอครับ5นิ้วนี่แหละไม่ช่วยกูสักทีเลยถามจริงๆอึดอัดอะไรฉันถ้าแกไม่พอใจฉันไปลาออกให้แกก็ได้นะใครบอกพี่ว่าผมจะลาออกครับก็ไอ้อู๋นี่ไงกูเห็นมึงไก่ต่อคุยกันในครัวเงียบๆมึงยิงมึงยิงอยู่นี่ว่าพี่อุ๊ดพี่ได้ยินคำว่าลาออกคำเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไปพูดเป็นตุเป็นตะเหรอครับผมพี่หมอนครับผมบอกว่าไอ้ต่อพี่หมอนี่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีมากเลยนะเว้ยแกน่าจะลาออกจากงานแล้วไปแต่งงานอยู่กินกับพี่หมอนซะผมพูดอย่างนี้จริงๆพี่เก็บพูดจริงเหรอจริงสิครับเนี่ยไอ้ต่อยังอยู่ในสายเนี่ยมันฟังอยู่นะครับคุยกับมันได้ฮัลโหลน้องต่อน้องต่อจ้าน้องต่อคิดอย่างที่ไอ้ยมมันพูดจริงๆหรือเปล่าอ่ะน้องต่อมามาที่ประตูบ้านมาเดี๋ยวล่ะฮัลโหลโอเคไอ้อุ๊ดครับเลือกเลยครับพี่ฉันไม่จำเป็นต้องเลือกฉันจัดการด้วยมือของตัวเองได้ลุกมาเลยได้ยินไหมว่าไอ้ยมเนี่ยเขาพูดจาดีดีแกไปแปลเจตนาดีของเขาผิดหมดเลยครับผมโอเคยอมรับก็ได้ถึงหูผมจะผิดหูผมจะไม่ดีแต่เรื่องที่ผมได้ยินมาวันนี้ชัดเจนนะครับพี่น้องครับถ้าพี่รู้นะพี่จะต้องช้ำใจน้องต่อพี่ผู้หญิงอื่นเหรอไม่ใช่วันนี้มีผู้ชายมาจีบเจมินแล้วเจมินก็ตกลงยอมรับเขาเป็นแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพี่ต่อไปในอนาคตพี่จะไม่มีเพื่อนขึ้นคาดช้ำไหมครับพี่น้องครับชนะเลิศจริงเลยมั้งจริงครับพี่ก็เมื่อ2วันก่อนสิพี่ดันมีหญิงโฉดชายชั่วเนี่ยพยายามจะไปสร้างครอบครัวเขาให้ร้าวฉานพอครอบครัวเขาร้าวฉานปั๊บเนี่ยไอ้หญิงโฉดเนี่ยก็ไปคบกับผัวเขาส่วนไอ้ชายชั่วเนี่ยไปคบกับเมียเขาพี่ไม่ต้องห่วงพี่หมอนต่อให้พี่ขึ้นคานแต่พี่เป็นคนดีก็ไม่เป็นไรพี่ขึ้นคานต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้พี่เสมอไม่เอายังไงฉันก็ไม่ยอมขึ้นคานคนเดียวแน่พูดอะไรไม่คิดมึงเห็นไหมเนี่ยมึงพูดยังไงให้หัวหน้าเสียจริตวิ่งเข้าห้องไปแล้วเนี่ยบอกแล้วเวลาเลือกช่างมาซ่อมให้หมอนเลือกช่างดีๆต่อไฟผิดมั้งเนี่ยวิ่งเป็นมังยนต์ไฟลัดลงจรเลยบ้าตลกนะมึงเนี่ยเอากลับบ้านดิอยู่ทำไมล่ะพี่น้องกลับบ้านช้าดิโดนเมียเทือบอันเนี้ยไม่ห่วงพี่เหรอพาพี่กลับเลยไปกลับบ้านเรารักรออยู่รักกันจริงๆแล้วเนี่ยโปรโมชั่นมันจากปกติ20บาทต่อชั่วโมงแล้วลดเหลือ10บาทไม่ใช่1บาทค่ะเพียงแต่ว่าร้านที่เอาไปซีหรอกเนี่ยใส่หมึกมันไม่ค่อยดีอะค่ะมันก็เลยไม่เห็นเลข0นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะมึงไม่ดีแล้วความผิดฉันเหรอเออไม่รู้อะเขียนชั่วโมงละบาทก็จะจ่ายแค่ชั่วโมงละบาท
ไม่งั้นอาจจะบอกว่าคุณโกงนะอุ๊ยตายละขอโทษนะคะรบกวนจะเย็นก่อนดีกว่านะคะนั่นสิคะใจเย็นก่อนนะคะอย่าเครียดนะคะอย่าคิดมากๆแล้วมาคล้าไหลอยู่หน้าไม่สวยนะอุ๊ยมีทันแล้วค่ะจอบเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าคุณเข้าใจว่าชั่วโมงละ1บาทก็1บาทก็ได้ค่ะเฮ้ยพี่ทิพย์คะให้พูดรู้เรื่องหน่อยดีกว่าอีกระเทยเนี่ยพูดไม่คิดดีกว่าอีกระเทยเนี่ยดีกว่าตรงไหนฮะสภาพนี้ดีกว่าตรงไหนดูแต่งตัวเขาสิเนี่ยถ้าเหลือเสื้อขาวข้างนอกตัวเดียวกูนึกว่าเป็นงานกงเต็กโทษนี่จะมาพูดเล่นอีกนะรอดไปได้แค่2คนขาดทุนไป18บาทแล้วที่เหลือในร้านอีกเต็มหมดนี่เราจะทำยังไงดีนะคะพี่ทิพย์พี่ทิพย์ว่านะคะเราก็ต้องพยายามอธิบายความจริงให้เขาเข้าใจนะว่ามันมีข้อผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นดีไหมคะนะคนเยอะขนาดนี้ถ้าไม่อธิบายร้านแล้วคงจะเจ๊งได้ค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะรบกวนเวลาสักครู่นะคะคือว่าพี่ก๊อฟเขามีเรื่องจะพูดด้วยค่ะทำไมโยนขี้พี่เหรอคะก็ปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะพี่ก๊อฟไม่ใช่เหรอคะถ้าแม่ไม่รู้จักดูให้ดีก่อนว่ามันไม่มีเลขศูนย์ร้อยไปแจกลูกค้าเขาก็เคยเป็นได้ทุกคนคะคืองี้ค่ะคือแผ่นใบปลิวที่ทุกคนได้รับหรือเห็นมาเนี่ยนะคะโปรโมชั่นราคาชั่วโมงละ20บาทลดเหลือชั่วโมงละบาทจริงๆแล้วมันพิมพ์ผิดค่ะจริงๆมันต้องเหลือชั่วโมงละ10บาทบังเอิญว่าร้านที่เราไปซีหลอกหรือไปปริ้นมาเนี่ยหมึกมันไม่ดีมันก็เลยเหลือชั่วโมงละบาทต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทำให้ทุกคนเข้าใจผิดนะคะโอ้ยมาเนี่ยเดี๋ยวมาแทนคนนี้ให้พูดยอมไม่ได้สักครู่นะคะสักครู่นะคะพี่ทิพย์ทำยังไงดีคะลูกค้าไวๆใหญ่แล้วถ้าอย่างนั้นพี่ทิพย์ก็คิดว่าเราคงจะต้องเก็บสตางค์เขาชั่วโมงละ1บาทนะคะน้องพอใจได้ยังไงคะพี่ทิพย์ชั่วโมงละ1บาทพี่ทิพย์ลองคิดดูนะคะเปิดเครื่องไว้ทั้งวัน24ชั่วโมงพอใจได้วันละ24บาทแต่จะค่าไฟค่าแอร์ค่าคอมค่าอินเทอร์เน็ตค่าเช่าร้านร้านเธอใจเจ๊งกันพอดีสิคะแต่แหละว่าถ้าเราไม่คิดหนึ่งบาทเราโดนหลายบาทแน่ครับน้องพอใจนั่นสิคะดูสินั่นน่ะส้นเท้าเต็มไปหมดเลยอะค่ะได้ค่ะขออนุญาตรบกวนเวลาอีกสักทีนะคะคือว่าคิดชั่วโมงละ1บาทเหมือนเดิมนะคะเมื่อสักครู่นี้รอเล่นค่ะตามสบายนะคะตามสบายเลยค่ะลูกค้าเฮแต่พอใจเนี่ยอยากจะร้องไห้นี่ค่ะก็เห็นชอบโทรรายงานไอ้ดำไม่ใช่เหรอคะโทรไปรายงานมาสิคะว่าร้านใกล้เจ๊งแล้วยังจะมาพูดเล่นอีกเหรอพี่ก๊อฟไปตามเก็บใบปลิวคืนมาให้หมดจะบ้าเหรอคะพี่ไปแจกที่ไหนบ้างพี่ยังจำไม่ได้เลยนะเนี่ยพอใจไม่รู้แล้วค่ะน้องพ่อจังเยี่ยมอะไรอ่ะไอ้เสียไอ้เร็วๆเหี่ยวเลยวะนี่ว่าไงเชฟตกลงคิดไงพี่ยมต่อจะให้คิดยังไงอ่ะก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแหมเพื่อนก็คือเพื่อนนะก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เพื่อนมันมีอะไรกับเพื่อนแล้วไงไม่แบบว่าลองคิดดูว่าเอ๊ะคบกับพี่ยมดูดีไหมอะไรอย่างนี้บ้างเลยอ่ะต่อก็รู้ใช่ป่ะพี่ยมเป็นคนยังไงอ่ะก็รู้เจ๊แต่แบบก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่คนเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่ดีบ้างไม่ใช่ไม่ดีบ้างนะเลวเลยล่ะก็รู้กันอยู่เห็นมั่วไปทั่ว
ก็เข้าใจเจ๊แต่ไอ้ที่พี่ยมเขารักจริงๆก็มีนะอย่างน้องครีมเนี่ยจำไม่ได้ตอนเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียใจถ้าเป็นแทบตายจนต้องหนีไปบวชเล่นๆมันนั่งนิ่งๆกันแบบนี้ไม่เคลียร์กันแบบนี้ไม่อึดอัดบ้างเลยเหรอใครบ้างว่าไม่อึดอัดอึดอัดจะตายก็ถ้าอึดอัดก็ลองคบดูไหมล่ะจะได้มีอึดอัดบ้าต่อคนไม่ได้คิดอะไรกันนะจะให้คบกันได้ไงยมแต่ว่าเจ๊ก็ไม่ได้เกลียดพี่ยมไม่ใช่เหรอนั่นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลองคบพี่ยมเป็นแฟนดูดีไหมเจ๊ฮะไหนๆก็พลาดแล้วผมว่ามันไม่เสียหายอะไรหรอกไม่แน่นะพี่ยมอาจจะเป็นผู้ชายในแบบว่าที่เจ๊กำลังตามหาอยู่ก็ได้นะฮะเจ๊คิดนานขนาดนี้ตกลงใช่ปะผู้ชายพอให้มาคุยเองก็แล้วกันยินดีด้วยนะเจ๊จะได้มีกับเขาสักทีไอ้ยังเลยอันนี้ก็เชียร์จังเลยแหมยังไม่ได้คุยอะไรกันสักคำนึงเขินเขินเขินไม่มีเขินอย่าก็เนี่ยก็อย่างเงี้ยว้าเดี๋ยวคุยกันก่อนเรื่องของนี้มันละเอียดอ่อนจะมาแบบอุ้ยเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพรหมลิขิตพี่ยอมมานั่งมานั่งเอาแล้วนะหนุ่มสาวค่อยๆคุยกันไปนะจ๊ะเดี๋ยวกับผมเนี่ยไปธุระก่อนมีนัดกับน้องน้ำหวานนะคุยกันดีๆล่ะมีอะไรเดี๋ยวให้คุยแล้วกันขอห้องน้ำก่อนเหรอคะคือเจ๊ขอโทษนะคะที่เจ๊บอกคุณแบงค์ว่าเจ๊จะลองคบกับคุณแบงค์ดูอ่ะคือเจ๊ทำไปเพราะเจ๊ประชดอะค่ะเจ๊ขอโทษจริงๆเจ๊คงคบกับคุณแบงค์ไม่ได้อ่ะขอโทษนะคะคุณแบงค์อย่าโกรธเจ๊นะสวัสดีค่ะต้องยาวนะเอาสั้นๆก็อย่าพูดเสียงดังพูดเบาๆไม่อยากให้คนอื่นรู้คือเจ๊ฉันมาลองคิดดูแล้วนะฉันว่าเราสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันจะดีกว่านะส่วนในเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะเอาเป็นว่า
จกันแล้วกันไม่เป็นไรหรอกพี่ยอมถ้าจะโทษก็โทษตัวเองมากกว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วฉัน